ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะที่ใครหลายๆคนน่าจะทำงานกันเนาะนะคะแต่ว่ามองมาไลฟ์ก็คือวันนี้นะคะจะเป็นท็อปิกละกันนะคะก็คือจะให้จะดูดวงครึ่งปีหลัง2566ให้นะคะเดี๋ยวขอสัก100คนละกันนะคะเมื่อครบ100คนนะหมอจะมีไพ่ให้เลือก3กองนะทุกคนสามารถเลือกได้เลยกอง1 2หรือ3นะคะละกันอะเนาะสัก150คนนะคะใครที่เข้ามาแล้วหมอฝากแชร์ให้หน่อยใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยคุณกิกกี้น่ารักคุณพัทรานิตนะคะคุณนกซ่านะคะสวัสดีค่ะขอสัก150คนละกันนะคะ150คนแล้วก็เดี๋ยวจะให้เลือกไพ่กันนะคะวันนี้ท็อปิกของเราคือดวงครึ่งปีหลัง2566นะคะสวัสดีคุณสิริกุลนะคะคุณยูเซอร์นะคะหมอเห็นเป็นอ่านชื่อตามที่อันนี้เนาะคุณนีโน่คุณน้ำหวานสวัสดีค่ะสวัสดีคุณปอด้วยนะคะคุณต่ายนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุคารันคารุณาคุณกรุณาคุณเปรมปรินคุณเปรมปรินเหรอคะคุณสาวน้องบัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเอาสัก150ละกันพอ150คนนะหมอก็จะให้มาเลือกไพ่กันนะคะสำหรับคนคุณจารุณีสวัสดีค่ะคุณณเมธเหรอคะคุณประเยาคุณพลอยนะคะคุณอังคณาขอบคุณค่ะจุ้งดึงสวัสดีค่ะคุณอรสานะคุณใจกลางความรสกกดดออ่านตามนี้เลยนะอ่านตามนี้เลยอ้าว150คนและโอเคนะคะวันนี้ท็อปิกของหมอนะคะก็คือดวงครึ่งปีหลัง2566นะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดวงครึ่งปีหลัง2566นะคะอ๋อประชุมจากโคราชสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องสวัสดีคุณแนนนี่นะคะติดตามมานานแล้วคุณดิสแมนนะขอบคุณค่ะวันนี้นะท็อปิกคือดวงครึ่งปีหลัง2566นะคะก็จะมีไพ่ให้เลือก3กองเป็นพิกอากาศนะแต่จะดูไปสดๆไปพร้อมๆกันนะคะให้ดูแต่ละกองก่อนนะกองที่1กองที่2นะคะแล้วก็กองที่3นะคะกองที่1หมอขออนุญาตหยิบเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะแล้วก็กองที่3นะคะคนที่เข้ามาดูครั้งแรกสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะที่เข้ามานะคะมีเสียงพัดลมเหรอเดี๋ยวนะหมอจะทำยังไงดีเอ่ยดีขึ้นไหมคะเสียงดังขึ้นไหมหมอพูดดังขึ้นแล้วกันเนาะนะคะดวงครึ่งปีหลัง2566นะคะหมอจะมีไพ่นะคะให้เลือกสักครู่นะโอเคหมอมีไพ่ให้เลือก3กองกองที่1กองที่2และกองที่3นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดในเรื่องของดวงครึ่งปีหลัง2566นะจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะแล้วก็เลือกไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดในเรื่องของดวงปี2566ในครึ่งปีหลังนะใครที่ยังเลือกไม่ได้นะก็รีบตัดสินใจใครที่เลือกได้แล้วพิมพ์มาเลยเลือกกองไหนกันบ้างนะกองที่1 2หรือ3กองที่1 2หรือ3
สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะไม่ว่าคุณจะเข้ามาจังหวะไหนคำทำนายนั้นอาจจะเป็นของคุณไปเลยนะเพราะถือว่าเป็นการแรนดอมเข้ามาอ่านเจอหรือเข้ามาเจอคำทำนายนั้นพอดีนะคะโอเคเลือกได้กันหมดแล้วเนาะนะคะหมอให้อีกสักแป๊บหนึ่งละกันนะสวัสดีทุกคนค่ะคนที่เข้ามาใหม่เนาะหมอจะทำนายดวงครึ่งปีหลัง2516นะคะมีไพ่เลือก3กอง1 2และ3ใครยังเลือกไม่ได้รีบเลือกค่ะแล้วก็ใครเลือกแล้วพิมพ์มาพิมพ์มานะโอเคมาใหม่รีบพิมพ์มาเลยนะคะรีบพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวรอครบ300คนละกันเพราะตอนนี้จะถึง300แล้วนะคะจะได้ฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วไม่ทันได้เลือกนะคุณเข้ามาจังหวะไหนนั่นอาจจะเป็นคำทำนายของคุณโอเค300กว่าแล้วนะคะรอเพื่อนอีกสักหน่อยไหมสัก400ใกล้แล้วนะสัก400นะคะใครที่เข้ามาแล้วหมอฝากแชร์ให้หน่อยนะคะฝากแชร์ให้หน่อยนะคะให้เพื่อนได้มาฟังด้วยกันนะคะโอเคให้เพื่อนได้มาฟังไลฟ์นี้ด้วยกันโอเคจะถึง400ละนะคะน่าจะเพิ่งมาเนาะเพิ่งมานะคะหมอจะทำนายดวงในครึ่งปีหลัง2566นะคะของครึ่งปีหลังนะคะมีไพ่เลือก3กองคือ1 2และ3นะคะใครเลือกได้แล้วพิมพ์เลือกกองมาเลยนะเลือกทีมมาทีม1ทีม2หรือทีม3นะคะใกล้ถึง400แล้วนะสัก400ละกันแล้วก็จะเริ่มทำนายส่วนใครที่เข้ามาแล้วไม่ทันได้เลือกคุณอาจจะได้คำทำนายในช่วงเวลาที่เข้ามาพอดีนะจะใกล้จะถึง400แล้วอีกสักนิดนึงนะ400ปุ๊บก็ทำนายเลยละกันนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะสำหรับคนที่รออยู่นะคะติดตามมานานแล้วขอบคุณมากๆเลยนะคะอีกนิดนึงจะถึง400แล้วนะใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาใหม่ฝากแชร์ตื่นเต้นจังบอกว่าตื่นเต้นโอเคใกล้400แล้วอ่ะ400แล้วค่ะนะอีกนิดนึงอ๋อยัง399อยู่นะอ่ะ410ไปแล้วโอเคค่ะงั้นเริ่มต้นกองที่1เลยใครเข้ามาใหม่หากคุณเข้ามาจังหวะนี้นี่อาจจะเป็นคำทำนายของคุณไปเลยนะเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนเลยนะกองที่1นะคะก็คือกองนี้นะใครที่เข้ามานี่เป็นคำทำนายของคุณไปเลยนะกองที่1นะดวงครึ่งปีหลัง2566ของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเอาในเรื่องของการงานก่อนละกันเนาะการงานนะการงานช่วงเวลานี้ดูเหมือนคนที่เลือกกองที่1การงานมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากมีความเครียดมีความวิตกกังวลอยู่เหมือนกันเนาะในเรื่องของการงานอาจจะมีอะไรที่ต้องคิดเริ่มสร้างสรรค์มีความทันสมัยนะหรือว่าอะไรที่ต้องพัฒนาทำให้คุณมีความกังวลในเรื่องของการงานค่อนข้างมากหรือมีเรื่องให้คิดทบทวนบางคนอาจจะคิดอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานหรืออยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะหรือว่าจะเริ่มทำธุรกิจเป็นของตัวเองเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงเวลานี้คุณอาจจะรู้สึกแบบนี้ครึ่งปีหลังการงานของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกองที่หนึ่งนี้นะคะหรือคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้หรือเจอไลฟ์นี้ตอนนี้นะคะดวงการงานของคุณครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรว้าวดูจากพลังงานนะดวงครึ่งปีหลังในเรื่องของการงานดูมีโอกาสที่จะโดดเด่นขึ้นมานะคะดูเหมือนกับว่าอะไรที่คุณรอคอยอาจจะได้สมหวังสำเร็จดังใจปรารถนาอยู่นะดูเหมือนกับว่าจะเติบโตขึ้นนะหากคุณตกงานอยู่นะบางคนอาจจะตกงานใช่ไหมก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะได้งานนะแล้วงานที่ได้อาจจะมีความโดดเด่นทำให้ชีวิตของคุณเจริญเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือเป็นไปได้ว่าใครนะที่ทำงานอยู่แล้วมีโอกาสนะคะที่คุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสดีๆนะจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะที่เมตตานะและให้โอกาสคุณในเรื่องของการงานนะใครคิดนะคะที่จะทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆดูเหมือนคุณจะได้ริเริ่มหรือมองเห็นช่องทางที่จะได้ทำงานของคุณนะอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินคนกองหนึ่งปัจจุบันเป็นอย่างไรการเงินดูจากพลังงานต้องบอกว่า
มันก็เขาเรียกว่าประคับประคองไปได้เนาะนะคะในเรื่องของการเงินดูจะประคับประคองไปได้ดูจะสามารถสร้างหลักสร้างฐานได้นะถึงจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ถูๆไถๆไปแล้วมีคนใส่หมวกให้หมอด้วยขอบคุณมากเลยนะคะนะมีโอกาสที่จะถูๆไถๆอะไรต่างๆไปด้วยได้นะมีโอกาสที่จะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงอยู่บ้างนะถึงจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ยังถือว่าไม่ได้แย่เนาะไม่ได้แย่ทีนี้ครึ่งปีหลัง2566ในเรื่องของการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกองที่1ดูจากพลังงานต้องบอกว่าครึ่งปีหลังคนที่เลือกกองที่1นะทีม1นะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินดูจะมีความมั่งคั่งเห็นคำว่ามั่งคั่งไหมนะดูจะมีความมั่งคั่งมีโอกาสถ้าคุณคิดอยากจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินนะมีโอกาสว่าคุณจะมีอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นของตัวเองมีโอกาสเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสเลยทีเดียวในครึ่งปีหลังใครคิดที่จะซื้อนะมีโอกาสในครึ่งปีหลังใครที่ไม่ได้คิดที่จะซื้อแต่ว่าคิดที่จะผ่อนหรือว่าผ่อนอยู่ก็ต้องบอกว่าคุณจะผ่อนได้อย่างราบรื่นมันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรติดขัดมันสบายขึ้นมันสบายใจขึ้นมันคล่องตัวขึ้นอ่ะในครึ่งปีหลังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภบ้างหรือเปล่าขอดูพลังงานหน่อยโชคลาภดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าโอกาสที่จะมีอาจจะพอมีอยู่บ้างนะคะอาจจะพอมีอยู่บ้างแต่อย่าละโมบโลภมากแล้วอย่าทุ่มเล่นมากจนเกินไปเพราะมันไม่ได้โดดเด่นมากนักเพราะนั้นหลักๆ การเงินของคุณอาจจะมาจากงานมากกว่าเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักความรักของคนที่เลือกกองที่1นะปัจจุบันเป็นอย่างไรนะความรักดูจากพลังงานเนาะถ้าโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าโสดอย่าง strong โสดอย่าง strong นะคะถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะหรือมีคู่อยู่แล้วช่วงเวลานี้ความรักเป็นแบบทรงๆชิลๆสบายๆในครึ่งเดือนครึ่งปีหลัง2566ความรักจะเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกว่าความรักเนาะถ้าโสดอยู่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจให้กับคนอื่นมากแค่ไหนคือถ้าเกิดคุณเปิดใจนะมันมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเยอะเลยแต่บางทีบางคนยังติดกับอยู่กับเรื่องเดิมๆยังนึกถึงคนเก่ายังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้ส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนี่แหละสำคัญที่สุดคุณจะเปิดใจให้เขาหรือเปล่าเปิดใจให้คนใหม่ๆหรือยังถ้าคุณยังติดกับอยู่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ก็จะยังเหมือนเดิมความชัดเจนอาจจะต้องรอคอยส่วนถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะถ้าเกิดงอนๆกันอะไรต่างๆนะอาจจะต้อง เขาเรียกว่าเติมความหวานให้กันหรือว่าวางทิฐิกันคนละครึ่งทางแล้วพูดจากันมันจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดความสัมพันธ์ดีอยู่แล้วเติมความหวานไปเรื่อยๆเลยค่ะความสัมพันธ์มันจะแน่นแฟนมากขึ้นนะคะมันจะมีความผูกพันความรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้นโอ้500เลยนะวันนี้นะโอ้ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกแชร์ด้วยนะคะเสียงพัดลมดังมากเลยเหรอคะโอเคอันนี้ก็จบกองที่1นะเดี๋ยวมาต่อกองที่2หมอไปปิดพัดลม ปิดพัดลมแล้วนะคะไม่เป็นไรหมอทนร้อนให้เพื่อทุกคนเลยนะกองที่2นะคะกองที่2นะคะมาดูกันคนที่เลือกกองที่2คนที่2นึกว่าพายุโซนร้อนเข้าคนที่เลือกกองที่2นะคนที่เลือกกองที่2นะคะหรือคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคำทำนายนี้อาจจะเป็นของคุณนะใครที่เลือกกองที่2หรือคนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นี่คือคำทำนายของคุณในครึ่งปีหลังนะ2566นะคะอ่ะเริ่มต้นในเรื่องของการงานกันก่อนปัจจุบันเป็นอย่างไรการงานของคนที่เลือกกองที่2ต้องบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถเลขสวยมากเลย555คนนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถศักยภาพสูงนะในเรื่องของการงานคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการงานปัจจุบันคุณทำอะไรมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของครึ่งปีหลังนะการงานของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้การงานของคุณดูจะเติบโตนะ
มีโอกาสในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือโอกาสดีๆหรือถ้าเกิดคุณย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีโอกาสที่จะได้งานที่เติบโตขึ้นหรือถ้าคุณคิดจะทำธุรกิจก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตหรือการธุรกิจของคุณมีโอกาสที่จะมั่นคงมั่งคั่งหรือเริ่มต้นด้วยดีเพราะเหมือนคุณเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วนะความพร้อมมันมีอ่ะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จส่วนในเรื่องของการเงินปัจจุบันเป็นอย่างไรการเงินดูแบบซบเซาเหมือนกันเนาะบางคนคนที่เลือกกองที่2นะการเงินดูแบบหงอยหงอยดูบางทีทำธุรกิจการค้าการขายลูกค้าไม่ค่อยเข้าทำให้คุณกังวลใจอะไรต่างๆนะคะในช่วงเวลานี้แต่ครึ่งปีหลังมันจะเป็นยังไงอ่ะขอดูหน่อยครึ่งปีหลังดูจากพลังงานต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินถ้าคุณไฟท์ถ้าคุณสู้มีโอกาสที่จะพลิกฟื้นขึ้นสู่จุดที่ดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะมันเหมือนคุณจัดการได้แก้ไขได้ลุยได้ฝ่าฟันได้นะในเรื่องของการงานนะขอกลับไปนิดนึงบางคนถามว่าการงานถ้าเกิดว่าตกงานอยู่ได้งานไหมได้งานจ้ะเนาะนะครึ่งปีหลังมีโอกาสได้งานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินอย่างที่บอกไปนะถึงจะมีติดขัดอะไรบางอย่างแต่ถ้าเกิดคุณไฟท์คุณสู้คุณพยายามผลักดันตัวเองอย่างเต็มที่หาโอกาสให้ตัวเองอย่างเต็มที่การเงินจะคล่องตัวเองบริหารจัดการให้ดีเท่านั้นเองโชคลาภมีไหมครึ่งปีหลังคนกองสองโชคลาภดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาภมาจากการทำงานเป็นสำคัญแต่โชคลาภแบบลาภลอยถามว่ามีโอกาสไหมมีนะจากคุณงามความดีหรือว่าบุญกุศลที่คุณสร้างมาทีนี้ในเรื่องของความรักอะความรักปัจจุบันเป็นอย่างไรความรักเนี่ยถ้าโสดอยู่นะต้องบอกว่าจริงๆมีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจเท่าไหร่เนาะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะมันเหมือนกับการตัดสินใจอยู่ที่คุณเลยอะนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วระวังคำพูดและการสื่อสารนิดนึงช่วงนี้อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างครึ่งปีหลังความสัมพันธ์ความรักจะเป็นอย่างไรครึ่งปีหลังต้องบอกว่าถ้าโสดอยู่นะมีโอกาสถ้าคุณพาตัวเองไปเจอสังคมใหม่ๆคุณจะเจอคนที่ใช่คนที่รู้สึกดีแล้วคุณจะมีโอกาสที่จะมันเหมือนกับว่าจะมีความรักดีๆเข้ามาแต่คุณต้องพาตัวเองไปเจอคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆด้วยนะส่วนถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกว่าครึ่งปีหลังอาจจะเป็นบทสรุปอะไรบางอย่างคุณอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะเป็นช่วงที่มันจะเกิดความชัดเจนบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณแล้วล่ะนะคะมันจะมีความชัดเจนบางอย่างเกิดขึ้นส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วอาจจะถ้างอนกันอยู่นะถ้างอนกันอยู่เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดการตัดสินใจนะคะเพื่อจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนส่วนถ้าเกิดว่าความรักดีอยู่อาจจะกำลังพัฒนาไปสู่อีกจุดหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะคะอาจจะเปลี่ยนสถานะเป็นอีกระดับหนึ่งนะในครึ่งปีหลังอาจจะมีการพูดคุยอะไรกันบางอย่างเนาะหรืออาจจะมีการไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีข่าวดีก็ได้เนาะอ่ะสุดท้ายค่ะกองที่3นะคะสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอเนาะอาจจะเป็นคำทำนายของคุณไปเลยไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะอ่ะมาดูกันว่าครึ่งปีหลัง2566คุณจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากการงานก่อนขอดูพลังงานปัจจุบันหน่อยการงานของคุณเป็นอย่างไรปัจจุบันการงานดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะเจองานหินนะบางคนอาจจะเจอเพื่อนร่วมงานก็ได้นะหรือหัวหน้างานนะที่อาจจะแบบเอาแต่ใจทำให้คุณรู้สึกแบบไม่สบายใจในเรื่องของการงานหรือเจอโจทย์เจอปัญหาเจอความท้าทายที่ทำให้คุณรู้สึกแบบว่าไม่สบายใจเลยในเรื่องของการงานหรือเจองานที่มันยากหรือว่าต้องคุมลูกน้องก็อาจจะไม่เป็นไปดังใจคุณอาจจะรู้สึกแบบนี้นะคะทีนี้ครึ่งปีหลังการงานของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยครึ่งปีหลังต้องบอกเลยนะการงานมีโอกาสจะอู้ฟู่อู้ฟ้านะถ้าหางานอยู่นะโอกาสได้มีแล้วมีโอกาสว่าการงานใหม่นะจะเป็นงานที่เขาเรียกว่ามีโอกาสทางการเงินเพิ่มมากขึ้นก็ได้หรือรายได้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มนะคะส่วนถ้าเกิดว่าทำอยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าความอดทนจากช่วงเวลาที่ผ่านมาที่คุณอดทนกับปัญหาอุปสรรคต่างๆมันจะส่งผลให้คุณอาจจะได้เพิ่มเงินเดือนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือประเมินที่ดีผลประเมินที่ดีก็ได้นะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณกำลังคิดจะทำธุรกิจอะไรต่างๆเนาะดูเหมือนกับว่าช่วงแรกคุณอาจจะรู้สึก
บางครั้งบางทีคนที่เริ่มธุรกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะอาจจะลุ่มๆดอนๆแต่ครึ่งปีหลังดูเหมือนกับว่าการเงินหลั่งไหลการเงินหลั่งไหลดูการงานจะเริ่มเสถียรมั่นคงมากขึ้นและส่งผลให้การเงินดีตามไปด้วยอ่ะทีนี้การเงินของคุณช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรการเงินช่วงนี้ดูชิวดูนิ่งๆดูโฟลว์แต่ว่านิ่งๆนะไม่ดีแต่ก็ไม่แย่นะทีนี้ครึ่งปีหลังการเงินจะเป็นอย่างไรครึ่งปีหลังต้องบอกยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งมีโอกาสที่การเงินจะเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากให้การเงินมันหลั่งไหลในครึ่งปีหลังลุยทำเต็มที่ยิ่งทำยิ่งมีเงินหลั่งไหลยิ่งทำยิ่งมีโอกาสทางการเงินให้ดีแต่ต้องเลือกให้ดีด้วยนะทำให้ถูกทางทำให้ถูกทิศทำให้ถูกเรื่องนะอย่าไปโฟกัสอะไรที่มันเสียเวลาในเรื่องของการเงินนะทำให้ถูกจุดอะแล้วมันจะมีโอกาสที่จะรวยคนกองสามต้องบอกว่าฉลาดเฉลียวนะเอาตัวรอดได้ถึงจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะให้มั่นใจในตัวเองเลยคุณฝ่าฟันไปได้แก้ไขปัญหาอุปสรรคไปได้คุณเอาอยู่จัดการได้แล้วมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของคนกองสามมีธุรกิจเกี่ยวกับต่างประเทศไหมมีโอกาสอยู่แล้วค่ะจากความสามารถศักยภาพของคุณเนาะอ่ะทีนี้โชคลาภมีไหมคนกองที่3โชคลาภมีอะไรไหมครึ่งปีหลังโชคลาภถามว่ามีไหมต้องบอกว่าโอกาสที่จะมีเนี่ยก็พอมีอยู่บ้างนะดูจากพลังงานนะพอมีอยู่บ้างนะคะแต่ไพ่ขึ้นพลังงานอย่างนี้ค่ะดูจากพลังงานถ้าคุณละโมบโลภมากนี่ลาภหายหมดเลยนะระวังนิดนึงนะในครึ่งปีหลังนะโชคลาภมีนะแต่ถ้าเกิดละโมบโลภมากละโมบโลภมากอาจจะทำให้เสียหายได้เล่นแต่พอดีเด็กนะหรือว่าคนรักอาจจะเอาโชคลาภมาให้กับคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักปัจจุบันเป็นอย่างไรดูเหมือนคิดเยอะคิดหนักคิดมากมีความเครียดนะคะคนกองนี้ในเรื่องของความรักเครียดเรื่องรักมีความรู้สึกไม่สบายใจไม่กังวลใจหรือไม่มั่นใจในเรื่องของความรักบางอย่างนะคะขอดูพลังงานครึ่งปีหลังหน่อยความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างครึ่งปีหลังถ้าโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอความรักจะมีคนมาชอบแต่คุณต้องระวังเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอคนไม่จริงใจเข้ามาด้วยอย่ารีบนะโดอย่ารีบนะคะมีโอกาสจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเจอคนที่แบบว่าแพรวๆหรือคนที่มีเสน่ห์มากๆเข้ามาจีบนะคะเพราะนั้นอย่ารีบร้อนมีโอกาสที่จะมีคนไม่จริงใจเข้ามาดูไปจะดีกว่าค่อยๆดูไปนะคะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนอาจจะด้วยความสัมพันธ์ที่มันคลุมเครืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะในครึ่งปีหลังความรักความหลงความรู้สึกดีๆยังมีอยู่แต่ขอให้รักษาพลังงานดีๆต่อกันไว้โอกาสจะชัดเจนถามว่ามีไหมมีแต่คุณต้องรักตัวเองด้วยนะคุณต้องพัฒนาตัวเองเสมอให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเสียดายถ้าเขาเสียคุณไปหรือขาดคุณไปทำให้ตัวเองมีเสน่ห์อยู่ตลอดเวลาจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องรีบชัดเจนกับคุณเนาะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้ทั้งคุณและคู่นะไม่คนใดก็คนหนึ่งจะมีเสน่ห์มากเติมความหวานให้กันให้ดีๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีคนอยากจะมาเติมความหวานแทนเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเติมความหวานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันจะยิ่งทำให้ความรักความหลงไหลคลั่งไคล้ในตัวกันและกันเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นอ่ะสุดท้ายขออีกสักหนึ่งใบละกันอย่างที่บอกไปเลยเติมความหวานกันเยอะๆเลยนะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะและความสัมพันธ์ของคุณจะดีมากๆเลยล่ะค่ะเนาะโอเคครบถ้วนทั้ง3กองนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่มาเจอกันวันนี้นะคะน่าจะครบถ้วนทั้ง3กองเลยนะสำหรับใครที่เข้ามานะคุณเข้ามาจังหวะไหนพลังงานตรงนั้นอาจจะเป็นของคุณนะคะอาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องส่วนคนที่ฟังกันมาตั้งแต่ต้นก็จะมีกองที่1 2 3นะคะก็ใครได้ตรงไหนไปก็อาจจะมีส่วนของคุณหรือใครที่สับสนฟังมากกว่า1กองก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสเป็นของคุณทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการแบบดูแบบเกือบส่วนตัวเนาะแต่ก็ไม่ส่วนตัวซะทีเดียวเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนของคุณเล็กๆน้อยๆนะคะ
ผอมไปไหมช่วงนี้กำลังเพิ่มน้ำหนักเลยนะคะที่สำคัญอย่าลืมพิมพ์รับคำทำนายด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนช่วยกันแชร์แล้วก็อยู่กันนะบางคนอยู่กันตั้งแต่กองที่หนึ่งนะคะแต่มันจริงค่ะแม่ใช่ไหมโอเคนะคะรับคำทำนายขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาทันกองสามพอดีขอพูดคุยกับคนที่เข้ามาอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยจบไลฟ์กันไปนะรับคำทำนายกองที่สองนะคะชัดเจนมีใครอยากจะให้ทำนายในเรื่องไหนบ้างลองส่งกันมาก็ได้นะคะหมอจะได้แบบว่าเอาท็อปปิกมาทำให้กับทุกๆคนเนาะเพิ่งมาไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโอกาสเลื่อนคลิปบางคนบอกว่าบางคนเนี่ยมีคนทักมาบอกไม่ค่อยเจอหมอก็อาจจะเข้าไปเจอเข้าไปดูในโปรไฟล์หมอนะมาไม่ทันฟังเข้าไปดูในโปรไฟล์หมอเนาะมันก็อาจจะช่วยดึงคลิปให้คุณได้เจอหมอได้บ่อยขึ้นนะบางคนเหมือนกับเราไม่เจอกันเนาะอยากดูส่วนตัวต้องทองที่ไหนทักมาในข้อความของ TikTok ได้เลยค่ะนะแล้วเดี๋ยวจะบอกช่องทางให้นะคะอยากสนใจเรื่องความรักเนาะเดี๋ยวไปเจาะความรักกันเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีนะคะทำให้ส่วนใหญ่ตามคลิปคอมเมนต์อ๋อตามคลิปคอมเมนต์ให้โอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ก็แบบว่าทำแบบเร็วๆด่วนๆนะคะเพื่อที่จะได้พูดคุยกับทุกคนแล้วก็พยายามจะไลฟ์เนาะเจอหมอทุกวันใน TikTok เลิศมากค่ะคุณพีทเคยดูส่วนตัวแม่นมากขอบคุณนะคะคุณพิชมนนะแล้วก็เริ่มเหงื่อออกแล้วไหม ร้อนมากเนาะช่วงนี้นะคะแต่ร้อนก็ดีนะคะร้อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราไม่ต้องออกกำลังกายแล้วเหงื่อก็ออกเลย เจอหมอใน Facebook คลิปเดียวเหรอคะคลิปเรียวอ๋อเรียวเจอใน TikTok โอกาสชัดเจนใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวหมอจะจัดให้ทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยเขียนมาบอกกันเลยนะนานๆทีไม่ค่อยบางทีอ่านอย่างเดียวไม่ทันได้พูดคุยเลยอยากพูดคุยสวัสดีหมออ้ามสวัสดีค่ะนะคะคิดถึงขอบคุณนะคะคุณบีบี้เหรอขอบคุณทุกคนที่ให้ของขวัญด้วยนะคะการงานความรักโอเคนะคะเดี๋ยวจะทยอยมาไลฟ์แบบนี้แหละนะต้องบอกว่าคนที่อยู่นี่คือเป็นผู้โชคดีมากเลยนะที่ได้เจอเพราะหมอไม่ค่อยไลฟ์ตรงเวลาเท่าไหร่แล้วแต่จังหวะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเรื่องโชคลาภโอเคนะคะเรื่องไหนที่สนใจกันอีกนะคะบอกมาได้เลยนะคะนานๆมาครั้งหนึ่งมีคำถามมาด้วยได้เลยค่ะเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่หมอไลฟ์ไปเป็นดวงครึ่งปีหลังเนาะอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับใครที่พลาดไม่ทันเพิ่งเข้ามาก็เอาไว้เดี๋ยวจะมีคลิปนะก็รอดูคลิปใครเจอคลิปไหนคลิปนั้นก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณนะคะเพิ่งเจอไลฟ์ครั้งแรกโอเคเปิดไพ่มาตรงค่ะคราวก่อนโอเคขอบคุณนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอันนี้หมอเพิ่งจบการทำนายไปนะแต่ว่ามาขอพูดคุยกับทุกคนก่อนที่จะปิดไลฟ์ไปแล้วก็หมอมีช่องทางการติดต่อหลายช่องทางนะคะก็ฝากไปติดตามด้วยละกันนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีจะไม่ได้ไลฟ์พร้อมกันหมายความว่าไม่ได้ไลฟ์ช่องทางเดียวนะจะสลับกันไปเพราะฉะนั้นแล้วติดตามทุกช่องทางจะดีแล้วก็คอนเทนต์ไม่เหมือนกันเลยเนาะนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนติดตรงไหนใครอยากดูส่วนตัวนะก็ทักข้อความมานะคะดูส่วนตัวก็จะละเอียดแล้วก็เฉพาะบุคคลค่อนข้างมากนะคะโอเคขอบคุณทุกคนเลยโอ้ยังอยู่กันถึง100คนขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้หมอมาไลฟ์ใหม่จะพยายามไลฟ์บ่อยๆแล้วกันจะได้เจอทุกคนได้พูดคุยกันด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับหมอด้วยนะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกคนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณมากๆเลยตั้งใจทำงานขอให้เป็นวันที่ดีของทุกๆคนเลยนะคะสุดท้ายแล้วกันหยิบไพ่ให้ทุกคนที่ยังอยู่ตอนนี้นะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคนที่อยู่ณเวลานี้นะคะโว
92คนที่อยู่ตรงนี้บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภมีโชคดีมีข่าวดีมีสิ่งดีๆมีอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณยินดีด้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ